بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر นะครับขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้นะครับการบรรยายศาสนธรรมการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาได้กลับมาพบเจอกับบรรดาพี่น้องอีกครั้งหนึ่งโดยกับตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับชีวิตของเราคนที่เป็นมุสลิมผมพูดในทุกเวทีพี่น้องคนที่เป็นมุสลิมน่ะคือคนที่เขาน้อมยอมรับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าคนที่เขาเป็นมุสลิมนั้นคือคนที่เขาน้อมยอมรับในการเป็นรอซูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเขายอม เมื่อเขาจอมที่จะจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมที่จะจำนนต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้นำมาแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าเขาก็จะต้องเชื่อต่อคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาก็ต้องยอมตามในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนี่มันคือวิถีนะนี่มันคือการใช้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมว่าเวลาที่เราพบเจอสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยพี่น้องเราจะต้องหาจุดให้ได้ที่เราจะต้องจับจุดนั้นในการดำเนินชีวิตของเราจับจุดในการที่จะอยู่ในวิถีของพวกเราและวิถีของพวกเรานั่นก็คือความเป็นอิสลามนั่นเองในทุกวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะในวิถีของความเป็นมุสลิมที่เรานั้นอยู่ในเมืองไทยเบื้องต้นเนี่ยผมเรียนกับพี่น้องที่อยู่ณตรงนี้และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราต้องชูโกรธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะเลยนะทำไมอ่ะพี่น้องผมถามนิดนึงฮาจีอับดุรอซักนี่เวลาจะละหมาดต้องขอใครไหมครับทุกวันนี้ไม่ต้องเวลาจะละหมาดจุมอะห์ละหมาดวันศุกร์เราต้องขอใครไหมครับเราไม่ต้องขอแล้วอิบาดะห์ทุกประการนี่เราไม่ต้องขอใครการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนบางมัดต้องยื่นหนังสือจากกรมไหนไหมไม่ต้องพอเวลาเห็นเดือนพี่น้องประกาศชัดเจนนะครับว่าเป็นหน้าที่เป็นภาระผูกพันของคนที่เป็นมุสลิมว่าเขานั้นจำเป็นที่จะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่29กับ30วันก็ตามวาระตามโอกาสกันไปมันแสดงให้เห็นว่าความสะดวกความสบายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราที่เราเนี่ยได้อยู่ในเมืองไทยได้เกิดในเมืองไทยนั้นมันเป็นความสะดวกง่ายดายอย่างมากมายกับบรรดาพี่น้องที่เขาอยู่ต่างประเทศพี่น้องครับในบางประเทศนะผมคงไม่เอ่ยชื่อประเทศไม่เอ่ยชื่อเมืองพี่น้องครับบางครั้งบางคราวน่ะการที่เขายืนละหมาดอยู่ข้างทางบางประเทศบางเมืองบอกว่ามันไม่สมควรบางประเทศบางเมืองบอกว่าต้องห้ามพยายามไปหลบนะที่จะทำการละหมาดที่จะทำการเคารพสักการะพระเจ้าของท่านเนี่ยท่านต้องไปหามุมเอานะแล้วอย่างลับๆอย่ามาประเจิดประเจ้อแบบนี้บางประเทศพี่น้องครับปิดมัสยิดนะจากเมื่อก่อนนี้เคยละหมาดได้เคยทำอามัลอิบาดะห์ได้ในมัสยิดแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับต้องปิดมัสยิดใครทำอามัลอิบาดะห์ในมัสยิดนั้นถูกต้องห้ามไปแล้วแล้วเปลี่ยนจากมัสยิดนั้นไปเป็นโบสถ์ไปเป็นสถานที่บูชาอะไรของเขาก็ว่ากันไปผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่า
เราอยู่ในประเทศที่เราต้องชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะเราอยู่ในประเทศที่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับไม่มีใครมาบังคับพวกเราในเรื่องราวของศาสนาไม่มีใครบังคับเราบอกว่าห้ามที่จะถือศีลอดนะห้ามที่จะคุมฮิญาบนะห้ามที่จะไว้เขานะต้องโกนเขาใครห้ามบ้างแล้วไหมครับไม่มีเวลาเราจะทำอามัลอิบาดะห์ในสถานที่ที่มันเปิดเผยเชิญไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่กระนั้นก็ตามพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับพวกเราบางคนนี่พอเวลาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอามัลอิบาดะห์ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนกลับกลัวทั้งที่พวกเขานั้นเปิดกว้างในสังคมเมืองไทยนี่อัลฮัมดุลิลละห์ที่เดอมอบางกะปิจากอดีตการพี่น้องครับไม่มีห้องละหมาดปัจจุบันนี้ครูกอซอดมียังแสดงว่าไปมาที่แฟชั่นในอดีตการพี่น้องครับห้องละหมาดไม่มีทุกวันนี้มียังมีแล้วมงซนแต่ณตอนนี้เนี่ยผมไม่ทราบนะว่าเขาเปิดหรือปิดแต่ในช่วงที่มีโรคระบาดเยอะๆเนี่ยเขาปิดนะครับก่อนโรคระบาดเขาเปิดอัลฮัมดุลิลละห์ที่แฟชั่นไอซ์แลนด์ก็มีห้องละหมาดกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยที่เราอยู่ในเมืองไทยอัลฮัมดุลิลละห์มันเป็นวิถีทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับคนที่เชื่อต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มีวิถีชีวิตที่ต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องต้องชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะที่เรานั้นได้อยู่ในประเทศไทยประเทศนี้เราไม่เหมือนกับคนต่างประเทศในบางประเทศที่เวลาจะทำอามัลอิบาดะห์ต้องขออนุญาตก่อนต้องทำหนังสือก่อนถ้าไม่ได้รับอนุญาตห้ามเวลาจะละหมาดถ้าจะมาละหมาดตรงนี้ไม่ได้นะต้องห้ามมัสยิดต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นโบสถ์ไปเป็นวัดนี่เรานี่ต้องชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับแม้ว่าเราจะอยู่ในสังคมที่เปิดกว้างในเรื่องราวของศาสนาแต่วันนี้ด้วยกับหัวข้อพี่น้องอาจารย์อับดุลลอฮ์เรียนกับผมพูดกับผมว่าเดี๋ยวอับดุลฮากิมช่วยตั้งหัวข้อหน่อยผมบอกดีเลยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันก็จะอยู่ในช่วงของเทศกาลต่างๆเดี๋ยวอีกไม่กี่วันพี่น้องครับลูกหลานของเราก็จะได้ซึมซับในสิ่งที่เป็นของคนต่างศาสนิกเขาพี่น้องเรียนเบื้องต้นนะครับอาจจะมีพี่น้องต่างศาสนิกที่รับชมอยู่ทางไลฟ์สดทางทีวีต่างๆเหล่านี้ เราพูดพี่น้องในบริบทของความเป็นมุสลิมของเราว่าเทศกาลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะเข้าไปยุ่งได้หรือไม่ได้ผมเลยตั้งหัวข้อเลยว่าเทศกาลต้องห้ามแสดงว่าวันนี้พี่น้องต้องได้รับคำตอบว่าเทศกาลต้องห้ามในวาระที่มันจะใกล้เข้ามาเนี่ยมันมีเทศกาลอะไรบ้างแล้วจุดยืนของศาสนาอิสลามนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรจุดยืนที่มาจากอัลกุรอานจุดยืนที่มาจากหะดีษมาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบไหนอย่างไร วันนี้ฮุกมของศาสนาผมเรียนกับพี่น้องว่ายังคงเดิมครับเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นพี่น้องมันไม่ใช่เราจะมาคิดเองพูดเองไม่ใช่เราจะบอกว่าสิ่งนั้นทำได้หรือเราจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้หรือต้องห้ามเราก็ต้องนำสิ่งที่เป็นฮุกมของศาสนามาเรียนรู้สู่การนำปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับมันไม่ใช่ว่าวันนี้จะคิดเองเองเพราะฮุกมของศาสนานั้นมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งพี่น้องครับในซูเราะห์อาลอิมรอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอายุฮัลลาดีนอามานุตตะกุลลอฮ์ฮักกอตุกอติบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งความยำเกรงตรงนั้นเนี่ยให้มันเป็นความยำเกรงที่ฮักกอตุกอติให้มันเป็นความยำเกรงที่แท้จริงนะยังไงอะพี่น้องยำเกรงที่แท้จริง
เชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอีมานมันต้องเชื่อด้วยกับหัวใจเชื่อจริงๆในเรื่องราวของอัลลอฮ์เชื่อจริงๆในเรื่องราวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำสู่คำพูดปฏิญาณตนว่าเรานั้นจะปฏิเสธเจ้าอื่นทั้งหมดการกราบไหว้การบูชาคงไว้เหลือไว้ให้กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งหมดทั้งมวลเราต้องมอบให้กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปให้เจ้าอื่นนั้นไม่ได้พอพูดแล้วพี่น้องต้องนำสู่การปฏิบัติฮักกอตุกอติให้มันเป็นความยำเกรงอย่างแท้จริงวันนี้เราไม่ใช่ว่าแค่เชื่อโดยกับหัวใจอย่างเดียวแต่ไม่พูดหรือวันนี้เราไม่ใช่ว่าแค่เชื่อโดยกับหัวใจไม่หรือพูดออกมาแต่ไม่นำสู่การปฏิบัติไม่ใช่สามอย่างนี้มันต้องล้อกันเอาไว้เชื่อและนำสู่การปฏิบัติและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้วะลาตะมูตุนนะวะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและสู่เจ้าทั้งหลายนั้นอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์จะเป็นมุสลิมพี่น้องหมายความว่ายังไงพี่น้องวันนี้บางแล้วจะตายไม่ได้หรอได้วันนี้คุกซอดจะตายไม่ได้หรอครับได้ตายได้แต่ตายตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นย้ำในการดำเนินชีวิตในวิถีของเราว่าให้ตายด้วยกับความเป็นมุสลิมยังไงอะครับก็คือเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายฮุกมที่มาจากอัลลอฮฺเราต้องพึงสังวรเอาไว้ว่านั่นคือการที่เราจะต้องนำสู่การปฏิบัติถ้าเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุนนะของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวาญิบเรื่องราวที่เป็นซุนนะเรื่องราวของมุบะห์มันจะมีฮุกมในแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบทแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราก็สนองหรือทำตามในฮุกมต่างๆเหล่านั้นที่เราสามารถจะกระทำแต่ในบางสิ่งบางอย่างพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นบีบอกว่าในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเขาจำเป็นที่จะต้องคอลิฟุลมุชริกีนจำเป็นที่จะต้องแตกต่างจากพวกมุชริกีนทำไมอะพี่น้องก็พวกมุชริกีนนะพี่น้องครับเวลาเขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมันไปอยู่ในหุกกลมที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกกุฟฟาร์มุชริกีนคนที่ไม่ได้เชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดพี่น้องแล้วมันไปตกอยู่ในหุกกลมที่ต้องห้ามสำหรับศาสนาอิสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าคนที่เป็นอุมมะห์ของฉันคนที่เป็นมุสลิมคนที่เชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจำเป็นที่จะต้องแตกต่างจากพวกกุฟฟาร์มุชริกีนหมายความว่าถ้าเขาเชื่อแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่เราอย่าไปเชื่อเหมือนเขามีหลักความเชื่อในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่เราอย่าไปเชื่อเหมือนเขาจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ตามวิถีของพวกเขาเราก็อย่าไปทำเหมือนพวกเขาไม่เอาพี่น้องและนี่เป็นคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งที่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับมันไม่ใช่คำสั่งที่เราจะไปคิดว่าเอมันไม่น่าจะมีปัญหานะเอมันน่าจะกระทำได้นะเอแค่หมวกเซนเตอร์คอร์สทำไมเราจะซื้อให้ลูกใส่ไม่ได้อันตรายนะพี่น้องนะเพราะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหลักความเชื่อของพวกเขานั้นเขามีหลักความเชื่อในค่ำคืนที่25เขามีหลักความเชื่อในวิถีของเขาซึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต้องคอลิฟูต้องแตกต่างจากพวกเขาไงล่ะเพราะเราเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราเชื่อในวิถีของอัลอิสลามที่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้ามีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นต้นแบบเป็นกุดวะเป็นต้นแบบในการที่เรานั้นจะเจริญรอยตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าวะลาตัตะบิอะฮวาอะฮุมจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ไฟต่ำของพวกเขาไม่เอาทำไมอ่ะพี่น้อง
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันขัดแย้งกับอัลอิสลามสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันจะพาพวกเรานั้นไปสู่การฝ่าฝืนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺฝ่าฝืนต่อท่านนบีนั่นแหละคือความใฝ่ต่ำเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาไงล่ะพี่น้องมันจะวัดกันยังไงอะครับวัดความต่ำความสูงตรงนี้วัดกันแบบไหนอย่างไรเราวัดกันตรงนี้ใครที่เชื่อต่ออัลลอฮ์นั่นแหละเขาสูงใครที่เชื่อในแนวทางซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละครับพี่น้องเขาสูงแล้วและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัมมาจาอะกะมินัลฮักโดยเขวออกจากสัจธรรมที่เป็นความจริงที่มายังเจ้าอะไรที่เป็นสัจธรรมอะไรคือความถูกต้องอะไรคือแนวทางอะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างในความเป็นอิสลามพี่น้องครับนู่นต้องย้อนกลับไปดูในสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าในทุกสิ่งที่เป็นหลักความเชื่อในทุกสิ่งที่เป็นวิถีธรรมของอัลอิสลามทุกวันนี้พี่น้องฮุกกลมมีแล้วทุกวันนี้การดำเนินชีวิตของพวกเรานั้นมันมีอยู่แล้วว่าเราจะไปแบบไหนอย่างไรอย่างที่ผมเคยพูดเป็นประจำอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีส่งรอซูลมาเนี่ยพี่น้องไม่ได้ส่งมาเปล่าๆนะครับนบีถูกส่งมานะมาปักป้ายเอาไว้ด้วยว่าไปทางนี้บ้างแหละอย่าไปทางนี้มาบอกข้อสอบมาบอกคำถามและบอกคำตอบเอาไว้ทั้งหมดแล้ววันนี้มันอยู่ในจิตใจของพวกเรามันอยู่ในความสำนึกคิดของพวกเราว่าเราจะทำแบบไหนอย่างไรกับสังคมที่มันจะเกิดขึ้นในอีก 2-3 วันนี้วันนี้ต้องหาคำตอบให้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้หัวข้อของเรานั่นคือเทศกาลต้องห้ามมันมีอะไรบ้างผมเกริ่นนำด้วยกับวิถีธรรมวิถีทางของอัลอิสลามว่าเราจะอยู่แบบไหนอย่างไรในสังคมที่เราอยู่ในประเทศไทยแบบนี้เมืองนี้แต่คำตอบพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านทางอันนัสทีวีหรือว่าพี่น้องที่รับชมอยู่ทาง Facebook Live หรือว่าที่บันทึกเทปกันไปเนี่ยผมเชื่อพี่น้องมีคำตอบอยู่แล้วแต่เราจะอยู่กับคำตอบแบบนั้นอย่างไรเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุไลมานครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมبسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقاماللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحدر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่านก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความเคารพต่อท่านเจ้าภาพนะครับที่วันนี้นะครับท่านได้ให้เราใช้พื้นที่นะครับห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงสุบัยดาโภชนาในการทำกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นกุศลกิจหรือเป็นกุศลทานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดพระองค์ทรงชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งการที่เราได้พูดคุยสนทนาธรรมเพียงแค่ระยะเวลาสั้นสักช่วงหนึ่งสักระยะหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านกล่าวชมว่าย่อมเป็นที่โปรดปรานนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการที่บุรุษหนึ่งจะยืนปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดเคร่งเครียดตลอดทั้งคืนเลยฉะนั้นนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ผมกับท่านอาจารย์อับดุลฮะกิมอังเดชะจะสนทนาร่วมกันนะครับในหัวข้อเทศกาลต้องห้ามนะครับเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับ1ชั่วโมงครึ่งแต่ภาคผลความดีที่พี่น้องจะได้รับก็คือไม่ต่างอะไรกับการที่พี่น้องจะยืนละหมาดตะฮัจญุดละหมาดในยามค่ําคืนนะครับตลอดทั้งคืนหัวข้อการสนทนาในวันนี้นะครับอาจารย์อับดุลฮะกิมบอกว่าพี่น้องมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะสื่อสารคําตอบตรงนี้นะครับให้กับพี่น้องท่านอื่นๆนะครับที่อาจจะรับชมอยู่ทางช่องสถานีของเราหรือทางนะครับเฟซไลฟ์ก็แล้วแต่ นะครับ
จะสื่อสารให้เขาเข้าใจและนำไปต่อยอดในการที่จะสร้างความเข้าใจหรือปรับทัศนคติที่อาจจะคลาดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับหรืออาจจะคลาดเคลื่อนไปเลยก็ได้ให้เข้าใจให้ถูกต้องเพราะนี่คือนะครับสาระหลักๆของการทำงานเผยแพร่ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับวันนี้ตอนที่ผมเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับเห็นกล้องนะที่ตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยสาว่าจะบังพี่น้องที่อยู่ด้านหลังบังไหมครับบังนะเนี่ย40ช่องไปมึงนะครับเนี่ยผมนับใน14 13 14กล้องนะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับเป็นความก้าวหน้าเป็นความโปรดปรานในขณะที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับบายิรซักทันนะผมยังทันเวลาเราจะไปบรรยายที่ไหนเราต้องมีคัสเซ็ตนะครูฮัสซันนะแล้วเราก็ไปแขวนไปตั้งบนลำโพงชัดมั่งไม่ชัดมั่งเด็กวิ่งกระแทกก็ร่วงแต่ตอนนี้นะครับพี่น้องสามารถที่จะร่วมรับฟังพร้อมกับพี่น้องที่นั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้เราก็ใช้สิ่งต่างๆที่เป็นนวัตกรรมความก้าวหน้านะครับความทันสมัยต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตอาสาทุกท่านนะครับบังซอละที่อยู่ข้างหน้านะครูฮัสซันครูรอซูลครูกอซอรนะครับแล้วก็ทีมงานอันนาสทีมงานยาตีมอามีนทุกคนเลยเป็นความดีที่จะได้กับตัวเรานะและเป็นความดีที่จะได้กับสังคมแล้วต่อไปในอนาคตเราจะนอนกินผลบุญตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างที่อามีนมา อามีนมาบางทีพาลูกมาด้วยต้องเอาลูกมาเลี้ยงที่นี่ด้วยอามีนเนี่ยมะเขาเพิ่งจะเสียมะเพิ่งจะเสียเนี่ยอามีนมาเนี่ยเพียงแค่เนียดวันนี้มาเนี่ยถ่ายทอดสดบันทึกเทปอะไรก็แล้วแต่แล้วเนียดเป็นผลบุญกับพ่อกับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขานอนกินสบายๆเลยฉะนั้นเรื่องราวต่างๆแล้วนี่อยากให้พวกเรามีส่วนร่วมนะเราเองอาจจะไม่ต้องมาตั้งกล้องเหมือนกับคนอื่นเขานะพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างหลังแต่ช่วยขอดุอาให้เขาหรืออาจจะช่วยชั่วโมงเน็ตก็ได้นะ เดินไปเจอครูฮัสซันตอนนั้นหยิบแบงค์ร้อยยัดใส่มือไปลิลลาฮิตาอาลาครูฮัสซันผมช่วยชั่วโมงเน็ตหน่อยช่วยไวไฟหน่อยได้เป็นผลบุญร่วมกันแชร์กันแบบนี้นะครับเรื่องที่จะสนทนาในวันนี้อาจารย์อับดุลฮากิมเปิดเป็นประเด็นเอาไว้เรื่องเทศกาลเนี่ยเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลที่เป็นงานของเขานะครับอาจารย์อับดุลฮากีมบอกแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยใช่ไหมครับเทศกาลก็คือวาระที่กำหนดกันขึ้นมานะครับเป็นครั้งคราวเนี่ยแล้วเมื่อเวียนมาบรรจบครบรอบก็จะจัดหรือกำหนดให้มีงานนั้นเทศกาลนั้นซ้ำเป็นครั้งจะเป็นรอบสัปดาห์ก็ได้จะเป็นรอบเดือนก็ได้จะเป็นรอบปีก็ได้โดยพิจารณาการกำหนดวาระนะครับพิจารณาจากระยะเวลาหรือพิจารณาจากสถานที่ก็แล้วแต่เรียกอิดอิดซามานีอิดมักานีนะครับเช่นวาระหรือเทศกาลที่พิจารณากำหนดเป็นวาระโดยอาศัยช่วงเวลาเช่นเมื่อครบรอบเดือนเมื่อครบรอบปีนี่เราเรียกเป็นอิดหรือสถานที่ที่เมื่อถึงวาระแล้วต้องจัดงานจัดเทศกาลจะเป็นเฉลิมเป็นสมโภชเป็นอะไรก็แล้วแต่ยึดสถานที่หนึ่งสถานที่ใดจัดเป็นประจำตัวนั้นก็เรียกอีดเหมือนกันเรียกอีดมักกานียกตัวอย่างในศาสนาของเราเช่น พอถึงวันที่9ดุลฮิจญะห์เราต้องไปออกไปวุกูฟที่ไหนที่ทุ่งอารอฟะห์ที่เดียวไปที่อื่นไม่ได้พอถึง9ปุ๊บต้องไปอารอฟะห์9ปุ๊บต้องไปอารอฟะห์ฉะนั้นวันอารอฟะห์น่ะมันจึงเป็นทั้งอีดซามานีแล้วก็เป็นอีดทั้งมักกานีพิจารณาก็คือในฐานะที่มีกำหนดเวลาตายตัวทุก8ดุลฮิจญะห์ที่9ดุลฮิจญะห์วันอารอฟะห์เราต้องไปวุกูฟใช่ไหมครับนี่อันนี้ซามานีตรงไหนตรงทุ่งอารอฟะห์นอกทุ่งอารอฟะห์ก็ไม่ได้อันนี้เป็นมักกานีฉะนั้นเรื่องของอีดเนี่ยส่วนหนึ่งมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นหลักการอยู่ในศาสนาของเรากับอีกส่วนหนึ่งก็คือถูกปรุงแต่งขึ้นมาและถูกสถาปนาขึ้นมาตีเสมอหรือมาเทียบเท่ากับหลักการในศาสนาของเราและถูกเข้าใจผิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในศาสนาอันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่อาจารย์อับดุลฮากีมบอกว่าต้องพูดจริงๆแล้วเทศกาลของคนอื่นเขาน่ะเรื่องของเขาเราเกี่ยวไหมเราไม่เกี่ยวเลย พูดแล้วมันจะไอนะทำคำถามพี่น้องเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของเขาน่ะเราเกี่ยวได้ไหมเรื่องของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งโดยมารยาทและโดยหลักการ
ม่ให้เราไปยุ่งยามไม่ให้เราไปจุนจานไม่ให้เราไปอะไร ไปวุ่นวายกับเรื่องของเขาอันนี้คือหลักการเบื้องต้นที่หลักการศาสนาบอกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นเราไม่ต้องยุ่งแค่นั้นแหละเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหะดีษซอฮีฮ์มินฮุสนิอิสลามิลมารอิตัรกูฮูมาลายะอ์นีส่วนหนึ่งที่จะเป็นความสมบูรณ์ของอิสลามหรืออีหม่านของเราเนี่ยคือการที่เราไม่ต้องไปยุ่งย่างไปจุนจ้านเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราเพราะอะไรอ่ะเพราะโดยบริบทแล้วเราต้องรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราตกหนักบนตัวเราตกหนักบนต้นคอนี่คือเรารับผิดชอบแค่ตรงนี้ไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องของคนอื่นเราต้องไปรับผิดชอบไหมไม่ต้องรับผิดชอบอันนี้คือหลักข้อที่หนึ่งก่อนที่พี่น้องเข้าใจแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งถ้าเราไปยุ่งเขาเรียกเราอะไรนะฮะบังแล้วพูดซะแหมสากหูเลยเอาแค่สารแน่ก็พอแล้วเขาเรียกเราไปสารแน่ไม่ใช่เรื่องของเราสักทีสมัยก่อนโตพรใครอายุเยอะที่สุดยกมือนี่ครับแม่นะแม่เพิ่งจะ40กันนั้นเลยนะสมัยก่อนเนี่ยมันมียาแผนโบราณนะนี่อันนี้ผมฟังผู้ใหญ่ครับเล่ามันมียาแผนโบราณอยู่สูตรหนึ่งขนาดหนึ่งนะครับซึ่งในยาในเป็นโอสถนะซึ่งยาแผนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั้นเป็นลูกกลอนหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมียาอยู่ตัวหนึ่งไม่ได้มีประโยชน์เลยแต่ต้องใส่ทุกยาเลยไม่ใส่ไม่ได้ทั้งที่ตัวยาไอตัวเนี่ยนะสูตรเนี่ยไอส่วนประกอบอันนี้ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ต้องเอาไปใส่ทุกยาสีดำนะเราอย่าเป็นยาแบบนั้นก่อนละกันหรือเป็นส่วนประกอบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ต้องอะไรต้องไปจุนจ้านไปยุ่งกับเขาในความที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานี่แหละแต่บางครั้งเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกตกบันไดพลอยต้องกระโจนตามไปด้วยใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับเราครับแต่ไอเรื่องของคนอื่นนะดันพามาเกี่ยวกับเรานะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเขาแต่เรื่องของคนอื่นเนี่ยมันมาเกี่ยวกับเราจะโดยทางอ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่มันจึงกลายเป็นอะไรครับเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวไปโดยอัตโนมัติเรานะไม่ได้อยากจะเกี่ยวเลยแต่เรื่องมันมาเกี่ยวกับเรามาโดนกับเรามาประสบกับเรามันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องตกบันไดพลอยต้องกระโจนนะก็จะติดร่างแห่ไปด้วยมันจึงกลายเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวแต่เวลาเข้าไปเกี่ยวเนี่ยเหมือนที่อาจารย์อับดุลฮะกีมตั้งเป็นกระทู้เป็นประเด็นเอาไว้เราจะเข้าไปเกี่ยวตรงนั้นนะไปเกี่ยวแบบไหนเกี่ยวแบบสมรู้ร่วมคิดกับเขาหรือเกี่ยวแบบไหนเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงความถูกต้องเพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวเนี่ยมันมีผลกระทบกับเราฉะนั้นอันนี้คือวิธีที่เราจะต้องบริหารว่าเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เขามีวัฒกรรมที่เขาใช้กันอยู่ก็คือสังคมพหุวัฒนธรรมใช่ไหมครับเราอยู่ในสังคมที่มันมีพหุมันหลากหลายมันมีวัฒนธรรมที่หลากหลายไอเราจะไปอยู่โดยไม่เกี่ยวกับเขาเลยมันอยู่ไม่ได้เหมือนอาจารย์อับดุลฮะกีมบอกนะเข้าไปในห้างนะจุมาจะไปซื้อน้ำตาลทรายซื้ออะไรนะซื้อน้ำตาลทรายฮาลาลน้ำตาลทรายอะหาร้านซื้อน้ำปลาซื้อน้ำมันซื้อข้าวสารซื้ออะไรก็แล้วแต่พอจอดรถปุ๊บเดินเข้าไปวันนี้ลองไปที่ห้างที่น้องจอกหน่อยได้ยินอะไรแล้วจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลเดี๋ยวพออีก2วันสวัสดีวันปีใหม่เราไปเปิดอ่ะเราไม่ได้เปิดแต่เขาเปิดแล้วเราต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดนตรีมีเสียงเพลงและเนื้อหาของเพลงเนื้อหาของเสียงดนตรีที่เราฟังเราได้ยินเต็มๆสองหูเนี่ยเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเดินไปซื้ออยู่ได้ยังไงไม่ซื้อก็ไม่มีน้ำตาลทรายกินสมมุติอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปยังไงในสภาพที่เราไม่ต้องไปรับรู้กับสิ่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับไอ้สิ่งที่มันเป็นความผิดบางอย่างที่มันเป็นปรปักษ์ในศาสนาของเรานี่คือสิ่งที่อาจารย์อับดุลกีมบอกว่าเราต้องอยู่ในสังคมในสภาพที่เราต้องฌานฉลาดไม่ใช่ปรับตัวเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่กันให้ได้แต่อยู่กันให้ได้แล้วก็ต้องเปิดในรถเราด้วยจะได้อยู่เขาได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าต้องรู้เท่าทันในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่105นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดกับบรรดาผู้มีศรัทธาอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนู
โอ้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยพวกเราทั้งหมดเลยนะอัลลอฮ์กำลังเรียกอะไลกุมอัมฟุซกุมพวกท่านทั้งหลายรับผิดชอบตัวของพวกท่านทั้งหลายก่อนนี่อัลลอฮ์สั่งเลยนะอะไลกุมอัมฟุซกุมหน้าที่ที่พวกเราต้องรับผิดชอบตอนนี้ก็คือรับผิดชอบดูแลตัวของพวกท่านทั้งหลายเอาให้รอดก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเอาเรื่องตัวเองก่อนทำไมอะลายาบุรุกุมมังดอลลาอิซะตะไดตุมเพราะอะไรเอ่ยเพราะคนอื่นถ้าเขาหลงไปแล้วเนี่ยแล้วยาดุรุกุมไอการที่คนอื่นเขาหลงน่ะมันไม่ได้ทำให้พวกท่านหลายเดือดร้อนโดยตรงหรอกเพราะเรื่องของใครเรื่องของมันแต่ความรับผิดชอบที่จะทำให้พวกหลายเดือดร้อนด้วยก็คือพวกท่านทั้งหลายเห็นคนอื่นเขาหลงแล้วไม่ไปแก้ไขให้เขาใช่ป่ะนบีจึงบอกน่ะเวลาคนอื่นหลงแล้วน่ะแล้วถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปชวนเขาไม่ชี้แจงเขาไม่เข้าไปจับเขาไว้ดึงเขาไว้เนี่ยเท่ากับเราอะไรเราสมรู้ร่วมคิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับเขาไปโดยอัตโนมัตินี่กลายเป็นว่าเราต้องติดร่างแหไปกับเขาทั้งที่เราในได้ฮิดายะห์ยังไงเราได้ฮิดายะห์เรารู้แล้วถูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เวลาเราเห็นคนอื่นสมมติเราเห็นคนในบ้านเราเองเนี่ยพอเปิดประตูรถเข้าไปโอ้โหซีดีเพลงเต็มเลยในรถนั่นเรื่องของเขาส่วนตัวเขาเรายุ่งไม่ได้ไม่ใช่เราต้องเข้าไปบอกไปชี้แจงนี่ตรงนี้แหละที่จะฉายภาพให้พี่น้องเห็นนะครับว่าเราอยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้เรายอมรับว่ามันเป็นพหุวัฒนธรรมจริงๆมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือคนในปกครองของเราเพียงแค่ลูกเราพี่เราน้องเราคนในบ้านเราเปล่าแต่นี่มันเป็นวัฒนธรรมของคนสังคมกว้างดังนั้นเราจะเข้าไปชี้แจงจะเข้าไปปรับความเข้าใจหรือว่าพูดสื่อสารอะไรกับเขาในสังคมที่มันเป็นสังคมที่เขาเรียกภาวะขัดแย้งแบบนี้นะจะทำยังไงให้อิสลามของเราชัดเจนทำยังไงที่จะให้เราเนี่ยอยู่ในจุดยืนเหมือนที่อาจารย์อับดุลฮะกีมบอกเราเองก็ไม่เสียอะไรไม่เสียจุดยืนและสามารถที่จะอยู่ในสังคมพร้อมกับมีอิสลามที่ชัดเจนได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยฉะนั้นตรงที่บอกว่าลายาดุรุกุมมันดอลลาอิระตะไดตุมเนี่ยเพียงแค่นี้ยังไม่พอแล้วนะไม่พอแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ใช่เพียงแค่พวกเราจะเอาตัวรอดเพียงแค่ลำพังคนเดียวแล้วไม่แคร์คนอื่นไม่ใช่พวกท่านทั้งหลายต้องเอาตัวเองให้รอดเบื้องต้นและจะต้องช่วยคนอื่นให้รอดเพราะเป็นภาระผูกพันกับตัวพวกท่านทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ปกครองโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำครอบครัวนะอันนี้สำคัญเลย ต่อมานะครับที่เราบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปยุ่งโดยอัตโนมัติเพราะเรื่องนั้นบางครั้งมันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับเราเขาจะลอยก็เรื่องของเขาไปสิแต่ถ้าลอยแล้วมันมาเกี่ยวกับเราอะฮะเขาจะยิงพุปุงปังปุงปังอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมาเกี่ยวกับเราละบางแล้วเช่นทำให้เราได้รับผลกระทบเราก็ต้องเข้าไปเกี่ยวหรือเขายิงของเขาแต่ลูกของเราในบ้านของเราเนี่ยมันออกไปยิงกับเขาด้วยไปเล่นกับเขาด้วยเราต้องเข้าไปเกี่ยวไหมเราต้องเข้าโอ้ไม่เป็นไรหรอกมันยังเด็กอยู่เดี๋ยวโตมันก็รู้เรื่องเองแหละบังมาไปแล้ว ไม่ยุ่งไม่ได้มันต้องกลายเป็นว่าเราต้องเข้าไปยุ่งหรือต้องเข้าไปแทรกแซงนะครับหรือว่า ปัญหาบางปัญหาหรือวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมมันเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่กับมวลชนซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของมวลชนก็ต้องเข้ากับว่าเกี่ยวข้องไปโดยอัตโนมัตินะครับหรือเป็นเรื่องสาธารณะซึ่งมันทำให้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสาธารณะหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แบบนี้ฮะดีษของอิหม่ามอัลบุคอรีรอฮมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาอิหม่ามบุคอรีเล่าไว้ในฮะดีษยาวพอสมควรฮะดีษของนบีบทนี้นะครับนบีพูดถึงภาพของคนจำนวนหนึ่งคนจำนวนหนึ่งนะครับลงไปในเรือด้วยกันลงไปในไหนนะลงไปในเรือด้วยกันเรือเนี่ยมันกำลังลอยอยู่กลางท้องน้ำที่เวิ้งว่างเลยลงไปที่ไหนสวดอยู่ในกลางทะเลพอลงไปอยู่ในเรือแล้วเนี่ยน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคที่จะใช้ดื่มกินก็คือน้ำจืดแต่ที่อยู่รอบๆที่มันเป็นผลกระทบกับเรานี่ก็คือน้ำเค็มเรากินไม่ได้กินไม่ได้ตอนนี้เรือเนี่ยมีสองชั้นเรือมีสองชั้นชั้นบนชั้นล่างชั้นบนกับชั้นล่างสมมติว่าน้ำที่จะใช้ดื่มใช้กินใช้บริโภคเนี่ยมันอยู่ชั้นบน นะครับหรือว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะข้างล่างขี้เกียจขึ้นไปเอาข้างบนข้างบนขี้เกียจลงมาข้างล่างทำยังไง
ฮะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่เกี่ยวไม่สนใจอะไรกันคนข้างล่างบอกขี้เกียจขึ้นไปปีนขึ้นไปชั้นบนหมดเอาอะไรเอาขวานเอามีดจามท้องเรือดีกว่าฮะคนข้างบนบอกช่างหัวมาเถอะมันทำข้างล่างไม่เกี่ยวกับเราเราอยู่ชั้นบนฮะข้างบนบอกฉันอยู่ชั้นบนฉันไม่เกี่ยวเรื่องของคนข้างล่างคนข้างล่างกำลังทำอะไรอยู่ฮะเอาฝานจามท้องเอาขวานใส่ฝานเอาขวานจามท้องเรือปังปังอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นยูซุฟเรือจมทั้งลำไอ้คนข้างบนตายได้ไหมคนข้างบนคนข้างบนบอกฉันไม่เกี่ยวเรื่องของเขาฉันไม่เกี่ยวได้ไหมไม่ได้เหมือนกับเราทุกวันเนี่ยเราบอกเราอยู่ชั้นบนเราเป็นมุสลิมเราสูงกว่าเขาพวกนั้นจังหัวมันเถอะแต่ถ้ามันมีผลกระทบกับเรากลายเป็นว่าเราต้องเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปยุ่งเพื่อให้อะไรให้มันปลอดภัยกันทั้งหมดอย่างน้อยๆก็ต้องเราเนี่ยต้องปลอดภัยไม่ใช่เราเต็มใจที่จะให้เรือมันอับปางแล้วก็ตายไปพร้อมกับเขาใช่ไหมอันนี้คือปรับทัศนคติให้พี่น้องเห็นก่อนนะครับแบบบางทีทำไมต้องมาพูดในเรื่องของเขาว่าทำไมพวกคณะใหม่พวกสุนนะนี่ชอบพูดเหลือเกินแหละผมตอบในรายการเมื่อวันหรือสองวันที่ผ่านมานี่เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเนี่ยนะครับผู้ปกครองเขาสอบถามว่าเขาจะอ่านนิทานตอนก่อนนอนให้ลูกได้ไหมนะให้ลูกได้ไหมอ้าวแล้วพี่น้องลองนึกซิว่าเขาจะอ่านนิทานอะไรอ่านให้ลูกฟังลูกเล็กๆเด็กๆเนี่ยนิทานอีสปนิทานอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากก็จะต้องอ่านนิทานพวกนี้ให้ลูกฟังลูกมันก็ซึมซับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วว่าไปสรุปว่านิทานอย่างนี้สอนให้รู้ว่าสมมติว่ามันมีสาระมันมีประโยชน์จริงๆนะลูกได้สาระจากเรื่องที่เป็นตำนานเรื่องที่เป็นพงศาวดารเป็นอะไรเป็นนิยายทั้งหมดเลยแต่ไม่ได้มาจากหลักการศาสนาที่เป็นคำสอนดีๆในอัลกุรอานในหะดีษของนบีเพราะเราไม่เคยคิดที่จะเอาคำสอนหรือตัวอย่างดีๆของซอฮาบะห์ของนบีของประวัติศาสตร์อัลกุรอานเนี่ยเอามาอ่านให้ลูกฟังได้ไหมครับอ้าวแล้วทำยังไงอะทีนี้ก็กลายเป็นว่าพอลูกฟังแต่เรื่องของเนี้ยลูกมันก็จดจำบางทีจำจนกระทั่งเอาไปฝันนอนฝันผมยกตัวอย่างในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งตอนเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนเนี่ยมันจะมีภาพยนตร์อยู่ภาพยนตร์ไอ้มายิดนึกออกไหมเรื่องอะไรช่อง7นี่ถ้าดูอันนัสดูยาตีมเนี่ยไม่มีหนังพวกนี้ฮะกูฮัสซันนึกลองช่วยนึกนะเนี่ยมันมีอาวุธยาวๆเนี่ยนั่นอ๋อเลยฮะก็ซะยูซุฟไม่ใช่มีดดาบเป็นไม้ทำเป็นนึกไม่ออกคมแฝกมาชาอัลลอฮ์คมแฝกในหลายปียังจำอยู่เลยนะคมแฝกพี่น้องครับเด็กเนี่ยไอ้คมแฝกพลาสติกที่เขาจำลองขึ้นมาเนี่ยมันขายอยู่ที่ร้านขายขนมหน้าสุราข้างโรงเรียนแขกกันแหละพี่น้องว่าจริงไหมจริงพอซื้อแล้วฮะบางอันนี่มีไฟกระพริบด้วยบางแล้วพอทำอย่างเงี้ยแล้วไฟมันพริบวบวบวบสีแถวสีแดงเด็กมันก็ชอบเด็กเนี่ยมันได้รับอิทธิพลได้รับวัฒนธรรมมาจากการดูละครใช่ไหมครับที่พอมันเวอร์ขึ้นมาเนี่ยคนมันก็ฮิตเด็กมันก็ฮิตไอ้ฮิตมันเอาอาวุธมาฝึกมาสู้อะไรกันเนี่ยมันเรื่องของอะไรเด็กครับเป็นการเล่นของเด็กเข้าไปถือเป็นพฤติกรรมเด็ก ช่วงประถมวัยอันเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันกระทบอากีดาของเราเนี่ยมันกลายมาเป็นทำให้อากีดาของเรากระทบกลายเป็นครูกลายเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเข้าไปแทรกแซงและไม่ปล่อยไปไม่ได้เหมือนกับคนข้างบนถ้าไม่ลงมาจับมือไม่แย่งขวานเอามาเรืออะไรเรือแตกหมดเลย ทำไมอ่ะเพราะเด็กเนี่ยมันดูในละครมันดูในภาพยนตร์เวลาพระเอกถืออะไรถือไอ้ไม้คมแฝกมาเนี่ยมันต้องทำงี้ใช่ไหมจุมาแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็มันว่าไงมันนั่งข้างหลังต่อได้แล้วนี่มันเด็กมันว่าไงนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแล้วก็อะไรให้ขังให้เสกอะไรขึ้นมานั่นมันท่องฟัดดูอีนไม่ได้มันท่องดูอาก่อนออกจากโรงเรียนไม่ได้แต่นโมพุทธยะมันตามมาจากในละครอะบางแล้วว่าเฮ้ยจังมันเถอะเด็กมันไม่ได้คิดอะไรหรอกฮะงั้นเนี่ยอย่างเงี้ยพ่อแม่ต้องเข้าไปเกี่ยวไหม
มันเรื่องของเขาแต่กายมันมีผลกระทบกับเรากับครอบครัวของเรากับสังคมมุสลิมของเราโดยเฉพาะที่อาจารย์ธนกิจบอกมันกระทบกับวิถีอิสลามของเราเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าลูกเราเสียชีวิตไปในสภาพแบบนี้ล่ะพอนโมพุทธายะเสร็จแล้วสู้กันอีกคนตีหัวตายตรงนั้นน่ะฝังกูโบหรือฝังอะไรฮะโยนน้ำอย่างเดียวนี่พี่น้องเห็นไหมฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเวลาเราพูดกลุ่มพวกเรานะเวลาเราจะพยายามพูดชี้แจงพอถึงเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีพวกพี่น้องของเราอีกส่วนนึงพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยที่โลกสวยโอ้ยเรื่องของเขาปล่อยเขาทำไปเถอะเรื่องของเขาเดี๋ยวอัลลอฮ์ชี้แจงเองเดี๋ยวอัลลอฮ์ตัดสินเองในวันเกียร์มาทำไมพวกนี้ชอบพูดกันเหลือเกินสร้างความแตกแยกไม่ใช่นะเพราะมันมาเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยที่เราปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้มันกลายเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องเข้าไปชี้แจงเพราะถ้าเราไม่ที่นบีบอกถ้าเขาคนข้างบนเนี่ยไม่ลงไปแย่งคว้าจับมือเอาไว้เฮ้ยยังอย่าทำนะยังอย่าขวานไปจามท้องเรือนะปล่อยช่างมันเถอะช่างหัวมันของตัวใครตัวมันเป็นไงอ่ะจมทั้งลำเลยฉะนั้น นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปรับทัศนคติของตัวเราเองแล้วก็ชี้แจงกับพี่น้องของเราที่เขายังโลกสวยว่าเรื่องของใครเรื่องของมันไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปก้าวก่ายกัน นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยเทศกาลและก็วาระเยอะแยะเลยวันนี้วันที่23พรุ่งนี้24วันต่อไปเป็นวันที่25พอ25 26 27 28 29 30 31 31แล้วก็เขาดาวพอเขาดาวก็พอเข้าวันที่1ก็มีโอ้โหกิจกรรมอีกเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวไปวันเด็กเดี๋ยวไปวันไหว้ครูเดี๋ยวไปยันนู่นยันสงกรานต์ยันลอยกระทงอะไรนู่นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่ง นะครับเราก็ต้องเอาชี้แจงเป็นแค่ประเด็นไปแล้วก็พี่น้องก็ไปเทียบในกรณีที่มันมีฮุกมหรือสถานะทางหลักการของศาสนาที่มันปรับเรียกว่ามันใช้ฮุกมเดียวกันได้นะเพราะว่าหลักการศาสนาเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่ในเรื่องของความวุดัวก็คือหลักการศาสนาชัดเจนชูมูลก็คือมีครอบมีผลบังคับใช้นะครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้วนะครับและมีมูรูนะก็คือความยืดหยุ่นในการที่จะนำเอาเหตุผลนำคำอธิบายพวกนี้ มาปรับให้มันอะไรเรียกว่าสมเหตุสมผลหลักการศาสนาจึงเป็นหลักการศาสนาที่ชัดเจนแล้วก็เรียกว่ารักษาผลประโยชน์ของพวกเราทั้งหมดไว้เลยขออนุญาตเอ่ยถึงเดี๋ยวอาจารย์ธนกิจช่วยสารต่อกันแล้วกันนะครับวันที่25ธันวาคมที่จะถึงเนี่ยตามปฏิทินก็เขียนว่าเป็นวันคริสต์มาสวันคล้ายเฉลิมนะวันฉลองวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของศาสดาพระเยซูคริสต์อันนี้เราว่าตามปฏิทินใช่ไหมครับเอาละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราไหมเออเรามุสลิมมันก็น่าจะพูดแค่เมาลิดก็พอแล้วนบีเราทำไมต้องไปพูดวันคล้ายวันประสูติของนบีท่านอื่นด้วยเอาแค่นบีของเราอย่างเดียวก็พอแล้วบางคนอาจจะคิดแค่นี้นะไปพูดให้กระทบกระเทือนไปพูดให้มันอะไรล่ะเรียกอะไรระคายเคืองกันเปล่าเราไม่ได้มีเจตนาไปพูดเพื่อที่จะเรียกอะไรทำให้เกิดความระคายเคืองแต่เรากำลังสื่อสารกับคนของเราปรับศาสนคติกับคนของเราให้ถูกต้องอย่างวันคริสต์มาสเนี่ยผมพูดอยู่กับพี่น้องเป็นประจำเลยนะพี่มัสลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหลายๆโอกาสและรวมถึงยุคสมัยของบรรดาซอฮาบะห์เวลาเขานึกถึงวาระสำคัญนะว่าจะกำหนดเป็นวาระสำคัญในหลักการของศาสนาบางอย่างนะครับเขาไม่เอาเรื่องของการกำหนดวันเกิดวันตายวันนู่นวันนี้มาเป็นแค่วิธีคิดในหลักการต่างๆของศาสนาเราเลยนะครับไม่ได้มีเลยนะนอกเสียจากเพียงแค่ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ชอบที่จะถือศีลอดวันจันทร์โดยให้เหตุผลว่าเพราะวันจันทร์เป็นวันเกิดแต่นอกเหนือจากเนี้ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เอาวันเกิดมาเป็นหลักการในศาสนาของพวกเราอ้าวอายุบเกิดวันพุธไปถือศีลอดซุนนะห์วันพุธมีมั้ยบางแล้วเกิดวันศุกร์พอถึงวันศุกร์ซุนนะห์ได้บางแล้วถือศีลอดมีมั้ยไม่มีฉะนั้นมันก็มีเพียงแค่เรื่องรอซูลเกิดวันจันทร์แล้วก็ส่งเสริมให้ถือศีลอดแค่วันจันทร์วันนั้นน่ะแหละมันจึงไม่ได้มีผลบางผลอะไรผลกับพวกเราว่าต่อไปนี้ใครเกิดวันไหนซุนนะห์ให้ถือศีลอดวันนั้นมีมั้ยไม่มีฉะนั้นการอ้างวันเกิดเพื่อมากำหนดเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้ในหลักการศาสนาจึงไม่ใช่ข้อที่มาของการกำหนดข้อบัญญัติ
ฉะนั้นในหลักการศาสนาไม่มีเรื่องกำหนดวันเกิดว่าจะต้องสำคัญแบบนั้นต้องทำแบบนี้ไม่มีเลยฉะนั้นประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฉลองวันเกิดอย่าว่าแต่ของเราเลยนะของนบีของใครก็ไม่มีในหลักการของศาสนาฉะนั้นกับนบีของเราเองเรายังไม่ทำแล้วเราจะไปทำกับนบีอื่นที่อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อยู่ในช่วงยุคสมัยของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะยิ่งไปกว่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามนั้นที่ท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมบอกในเมื่อเรารู้ตำนานความเป็นมาของการอะไรกับการอะไรนะความเชื่อว่าเป็นการฉลองเนื่องในโอกาสเทศกาลวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูเนี่ยนะแล้วเราไปจัดไปยอมรับไปสนุกสนานร่วมกับเขาด้วยนั่นเท่ากับเราสมรู้ร่วมคิดเลยทั้งที่ในการพิธีกรรมต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นนะครับในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเป็นสิ่งที่มีที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องกับตำนานความเชื่อในคติธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่เลยหรือเกือบจะทั้งหมดเลยก็ได้นะเพราะว่าเดิมทีที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นจากการมีแนวคิดอยากจะระลึกถึงวันสำคัญวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูใช่ไหมครับตอนนี้พอมันไม่มีที่มาที่ไปก็ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างดีไซน์อย่างที่ว่าแล้วคนนี้จัดไอ้นี่คนนี้จัดไอ้นั่นแต่ความเป็นมาแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อในศาสนาของพวกเขาที่มีอยู่ซึ่งต่างคนต่างก็อธิบายกันไปซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับสำนักวาติกันเองนะครับเขาเคยมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญแบบนี้นะครับหรือมีคำสวดซะด้วยซ้ำเฉพาะพิธีเลยนะครับนะอย่างในวันคริสต์มาสเนี่ยเขาจะมีอย่างปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เวอร์ชันนะเวอร์ชันอะไรชิงเกิลเบลก่อนที่จะมาเป็นชิงเกิลเบลเนี่ยนะฝ่ายศาสนาจักรเนี่ยเขาถูกร้องเรียนนะครับจากประชาชนคนทั่วไปว่าเนื้อหาของบทสวดที่เอามาสวดกันในวันที่25วันคริสต์มาสเนี่ยมีเนื้อหาที่เชิดชูในศาสนาของเขาเป็นเนื้อหาทางศาสนาทางคติธรรมล้วนๆเลยกลายเป็นว่าคนศาสนาอื่นจะเอาเพลงเนี้ยไปร้องไม่ได้นี่คนเขาเองเขาร้องเรียนกันว่าเฮ้ยเนื้อหามันชัดเจนไปบ้างเป็นเรื่องศาสนาของเราล้วนๆคนศาสนิกอื่นเขาอยากจะมาร้องบ้างมันกลายเป็นศาสนิกอื่นเขาไม่กล้าร้องนะเขายังห่วงของขนาดนั้นเขาจึงปรับเนื้อหาบางส่วนให้เป็นเนื้อหาในลักษณะของความบันเทิงเป็นสันทนาการขึ้นมาซึ่งในตอนแรกเนื้อหาเนี่ยนะครับตามที่ประวัติศาสตร์ระบุไว้เนี่ยเป็นเนื้อหาในเชิงของบทสวดกล่าวถึงเกียรติประวัติของพระเยซูคริสต์นู่นนี่ทำอะไรยังไงเขาพูดเรื่องศาสนาล้วนๆเลยฉะนั้นเขากลัวว่าเดี๋ยวคนศาสนิกอื่นพอจะมาร้องเพลงนี้สวดแบบนี้กลัวจะไม่กล้าร้องเขาก็เลยปรับมาเป็นเวอร์ชันจริงเครื่องเบลปัจจุบันนี้ให้แล้วก็มีดนตรีสอดแทรกเข้าไปใช่ไหมครับนี่อันนี้คือที่มากว่าจะมาเป็นจริงเครื่องเบลที่ลดเวอร์ชันลงมาเป็นเรื่องของสันทนาการใช่ไหมครับเรื่องการใช้กระดิ่งใช้ระฆังในหลักการศาสนาเราก็ห้ามอยู่แล้วหะดีษนบีซอฮีฮ์สามสี่บทที่พูดถึงหลักการศาสนาที่ห้ามไม่ให้เราไปเกี่ยวข้องหรือใช้กระดิ่งใช้ระฆังใช่ไหมครับแต่สัญลักษณ์อย่างหนึ่งในศาสนาของเขาก็คือหรือในวันสำคัญก็ต้องมีกระดิ่งลูกเล็กลูกใหญ่อะไรก็แล้วแต่ผูกที่คอผูกที่ของขวัญผูกที่นู่นที่นี่เป็นการแสดงถึงความคลื่นเครงของบรรยากาศมุสลิมก็ทำกับเขาบ้างใช่ไหมครับพี่น้องครับตอนเนี้ยมันมีตามห้างตามสรรพสินค้าทั้งหลายนะเขาขายเป็นต้นเล็กๆขนาดเนี้ยสูงสักเมตรสองเมตรนะพี่น้องเคยเห็นนะทำจากพลาสติกทำจากอะไรพวกนี้นะครับมุสลิมเราก็ไปซื้อมาตั้งซุปเดี๋ยวลูกมันจะไม่ได้ไม่ได้เล่นคริสต์มาสก็ไปซื้อมาตั้งพอเสียบปลั๊กปุ๊บไฟอุ่นกระพริบปั๊บเลยเหมือนข้างนอกเลยไหมเหมือนข้างนอกเลยฉะนั้นพี่น้องทราบไหมครับว่าอย่างต้นคริสต์มาสเนี่ยต้นคริสต์มาสในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะมาพัฒนามาเป็นต้นคริสต์มาสสมัยก่อนเขาเรียกชะยะรอลกอรกอดต้นสนนะเป็นสนใบไม่ใช่สนเป็นก้านแบบบ้านเราปัจจุบันเนี่ยมีขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายมันขึ้นอยู่ในทะเลทรายเป็นสนป่าทะเลทรายปัจจุบันนี้พี่น้องเวลานั่งรถไปมาก้ามเลยนะพี่น้องยังจะพอเห็นใบมันโตคล้ายๆใบตีนเป็ดต้นตีนเป็ดแต่มันหนาเขาเรียกชัยรอกอรกอดนะจำชื่อนะใครไปบะเกียสมัยก่อนเนี่ยยังพอมีให้เห็นปัจจุบันนี้เขาตัดไปหมดแล้วเป็นต้นไม้นะโบราณตระกูลสนก็แล้วกันเป็นตระกูลสนชนิดหนึ่ง
พี่น้องครับต้นเนี่ยนะต้นวอรกอตเนี่ยตำนานของเขาก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต้นไม้ต้นวอรกอตเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เป็นมิตรญาติดีกับยิวกับยะฮูดนะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันคือต้นไม้ต้นเดียวที่ยอมให้ไฟลุกเผานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามไอ้ต้นนี้แหละไม้ฟืนอื่นมันไม่ยอมให้ไฟติดบินไปดูในบิดายะห์วะนิฮายะห์ในตัฟซีรอิหม่ามอิบนุกะซีรในกุรตูบีอะไรเล่าพอเราถึงอายะห์ตรงนี้ต้นกอรกอตคือต้นไม้ชนิดเดียวที่ยอมเป็นฟืนเผาใครเผานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนี่แหละไอ้ต้นสนต้นนี้แหละยอมเป็นเชื้อไฟเผานบีอิบรอฮีมเอาละนบีอิบรอฮีมไม่ได้ระคายเคืองอะไรด้วยกุดรอห์ด้วยการปกป้องของอัลลอฮ์แต่ไอ้ต้นนี้เป็นไงสร้างวีรกรรมใช่ไหมนี่ต้นนี้มีคดีติดตัวอยู่แล้วมันคือต้นไม้ต้นเดียวชนิดเดียวที่ใครช่วยยะฮูดพรางตัวหลบตอนที่จะถึงวันใกล้วันเกียร์มาตอนที่ฝ่ายยะฮูดจะเป็นฝ่ายเพียงพำและถูกมุสลิมีนไล่ล่ามันจะแอบไปหลบที่หินไปหลบที่ต้นนั่นต้นนี้ที่อะไรก็แล้วแต่ต้นไม้หินอะไรต่างๆมันจะบอกมานี่ตาอ่านพี่น้องมุสลิมมาทางนี้มาทางนี้ยะฮูดมาซ่อนอยู่ข้างหลังฉันเนี่ยมาเลยเอาอะไรเอาให้มันราบคาบไปเลยอิลลัลกอรกอตหะดีษซอฮีฮ์บอกเหลือไอ้ต้นกอรกอตต้นเดียวที่มันสมรู้ร่วมคิดและมันเข้าข้างปกป้องใครปกป้องยะฮูดไม่ให้มุสลิมรู้มันบอกมานี่มันหลบอยู่หลังมันเนี่ยช่วยดังนั้นต้นกอรกอตจึงเป็นต้นที่ไม่เป็นมิตรกับมุสลิมมันช่วยใครช่วยยะฮูดแต่มุสลิมไปซื้อมาใส่ไว้ในบ้านบังแลคนนี้คนนู้นน่ะอะไรยูซุฟพี่น้องผมนั่งรถไปจะไปบางบัวทองซ้ายมือมันจะมีห้างใหญ่เลยนะมีห้างใหญ่นั่งรถผ่านไปไอ้คนที่ไปยืนถ่ายรูปไปเซลฟี่กับต้นไม้นี่คุ้มหยาบทั้งนั้นเลยคุ้มหยาบแต่ใส่เสื้อแขนสั้นเนี่ยยุบไปใส่หยาบนะไปยืนถ่ายรูปกันเซลฟี่เก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึกยะฮูดมันยังไม่มายืนอยู่ตรงนี้เลยแต่ใครที่ไปยืนซุกอยู่ก่อนแล้วฮะแขกเราไปยืนซุกอยู่ก่อนแล้วน่าเจ็บใจไหมยูซุปแล้วจะไม่ให้พูดได้ไงเนี่ยนี่เกี่ยวกับเรายังเรื่องของเขาต้นของเขาเขาจัดเขาจะทำประดับไฟเรื่องของเขาแต่พอคนของเรามันไปสารแนไปอะไรไปยืนสลอนกันอยู่ลอยหน้าถ่ายรูปกันอยู่แล้วเราไม่พูดได้ไหมมันราอามิงกุมมุนการอนฟัลยุกไอยิฮูบิยาดีนบีบอกว่าถ้าใครเห็นความผิดซึ่งหน้าไปลากออกมาเลยตอนนี้ผมลากได้ไหมล่ะลูกสาวฮะถ้าเป็นบางแล้วยังลากนะออกมาแล้วก็ลากไม่ได้อ้าวเขาสมมติว่าใครก็แล้วแต่เราไปดึงไปทุบไปตีเขาได้ไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะฟาบิลิซานี่พูดได้นี่เรามีไมค์เรามีไมโครโฟนพูดผมก็ไม่ได้พูดไปด่าไปทอไปรดหัวอะไรเขาปากพูดชี้แจงเป็นวิชาการว่าต้นไม้ต้นนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะแต่มันมีตำนานความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเขาคำสอนในศาสนาของเขามันเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เป็นมิตรกับมุสลิมเราเลยใช่ป่ะนั่นแค่ต้นไม้หลายอย่างนะครับหลายอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่มันสื่อให้เห็นนะครับว่าถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนที่อาจารย์ธนกิมบอกว่าเป็นเทศกาลต้องห้ามเพราะมันมี1 2 3 4อ้าวแล้วถ้าเราจะอ้างสังคมพหุวัฒนธรรมปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้ไปปรับยังให้เข้ากับเขาให้ได้เขาใส่หมวกเราก็ต้องใส่หมวกเขาใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ต้องใส่สีแดงเขามีจับสลากก็ต้องจับสลากเขามีของขวัญก็ต้องมีของขวัญนี่เราจะปรับตัวไปให้เข้ากับเขาหรือเราจะปรับเขาให้มาเข้ากับเราบางแล้วจะเอาอย่างไรปรับเราให้ไปเข้ากับเขาหรือปรับเขาปรับสังคมปรับความเข้าใจให้มันมาเข้ากับอิสลามของเราให้ได้นี่แหละตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผมกับอาจารย์อับดุลกิมอยากให้พี่น้องได้คำตอบนะครับว่าจริงเทศกาลพวกนั้นมันต้องห้ามเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวแต่เรื่องนี้มันมาเดือดร้อนถึงเรามันมาเกี่ยวกับเราทำให้เราต้องเข้ามาพูดมาชี้แจงถ้าไม่มีใครทำเลยมุสลิมไม่ได้ครับไปยุ่งเลยผมจะต้องพูดกันไหมก็ไม่ต้องพูดสบายใจโล่งไปเรามีเรื่องอื่นต้องพูดอีกเยอะแต่นี่ปรากฏว่ามันมีพี่น้องมุสลิมของเราที่ไปเชื่อไปเข้าใจสมัยก่อนนี่เมื่อก่อนมันยังมีสมัยผมนะยังมีโปสเตอร์โปสการ์ดเห็นไหมเป็นรูปอะไรแต่แล้วแต่
มีจับของขวัญมีนู่นมีนี่ปัจจุบันนี้กิจกรรมพวกนี้มันค่อยๆหายไปแต่มันมีอย่างอื่นมาทดแทนมันมีอย่างอื่นมาทดแทนซึ่งเราก็ต้องปรับวิธีการนำเสนอและข้อมูลในส่วนนี้เพื่อที่จะชี้แจงกับพี่น้องของเราให้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วมันไม่ได้มีเพียงแค่เทศกาลคริสต์มาสเพียงอย่างเดียวนะมันยังมีเทศกาลต่อๆไปเยอะแยะเลยฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องก็แล้วกันนะครับว่าเรื่องที่ผมกับอาจารย์อับดุลกีมตัดสินใจพูดเรื่องพวกนี้นะครับอย่างน้อยๆเบื้องต้นก็คือเพื่อเป็นการสะกิดสะเกา คนของเรากันเองเนี่ยนะครับให้รู้เรื่องให้เข้าใจทันท่วงทีก่อนที่จะพลาดท่าไปนะครับไปร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับเขาอีกแค่2วันเองที่จริงมันต้องพูดมาสักสัปดาห์2สัปดาห์แล้วแต่เนื่องโดยเรามีกิจกรรมมีแค่ไหนเนื้อหาในส่วนอื่นที่เราต้องพูดกันไปแต่ว่าในเมื่อเรามาพูดตรงนี้นะครับแล้วก็ทางเจ้าภาพบอกโอเพนให้เราพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมให้สมกับที่เขาตั้งใจที่จะมอบพื้นที่ตรงนี้ให้ทำงานศาสนาอยู่แล้วเราก็ต้องการสื่อสารผ่านช่องทางของพี่น้องนี่แหละครับให้พี่น้องได้เข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่าต่อไปนี้กิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาอื่นขนาดคนกาเฟรชาวมักกะมาต่อรองกับนบีมูฮัมหมัดเอ้ยย้อนๆกันดีกว่าคนละครึ่งทางยูซุฟฮะท่านบ้างเราบ้างคนละครึ่งทางมันจะได้ไม่อะไรมันจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันท่านนิดท่านหน่อยเบานิดเบาหน่อยก็หยุดพูดไปมั่งก็ได้นบีหยุดไหมนบีไม่หยุดอะกีดะนบีบอกนี่ไปสอยไฟสอยดาวสอยตะวันมาใส่ให้ใส่มือฉันยังไม่เอาเลยใช่ไหมนบียอมไหมนบีไม่ยอมแล้วนี่เขายังมาได้อะไรสักอย่างมันยอมไปแล้วยอมไม่ได้ดังนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าเรื่องของนี้นะครับมันกระทบกระเทือนในส่วนหนึ่งที่เป็นอะกีดะเอาละมันเป็นเรื่องของประเพณีคือเรื่องของวัฒนธรรมทางสังคมแต่ที่มาที่ไปของเรื่องราวและพฤติกรรมการกระทำกิจกรรมอะไรบางอย่างมันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อเรื่องของอะกีดะอาจารย์อับดุลกีมบอกแล้วถ้าเสียชีวิตไปในสภาพแบบนั้นเนี่ยวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมมุสลิมูนแค่สมมติว่าเราเป็นมุสลิมนะเดี๋ยวว่าตำแหน่งมุมินละแค่มุสลิมนะก็ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วหรือไม่มีแค่ไม่มีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมเสียด้วยซ้ำในบางโอกาสในบางสถานการณ์นั่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะแค่ถ้ามันเป็นผู้ใหญ่แล้วนโมพุทธายะนี่ไปเลยมั้ยเนี่ยดีนะว่ามันเด็กยังไม่หมู่กันลาฟถ้าเป็นผู้ใหญ่รอดว่าซะเองหลังแล้วไปแล้วตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเรานะบางทีเป็นพนักงานขายของอยู่ในห้างทั้งปีทั้งชาติหัวไม่เคยคุมเลยไปหัวลงดำอะไรแบบนี้แต่พอคริสต์มาสหาหมวกมาใส่เขาป้อเลยแล้วของเราปีนึงไม่คุมหิยาบเลยออกจากบ้านไม่คุมเข้าบ้านไม่คุมแต่พอถึงคริสต์มาสเขาเกรงใจครับหัวหน้าเขาให้ใส่หน้าโมโหไหมล่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ฮับกิมเดี๋ยวผมโมโหอีกนะครับยาซักมันรอใครล่ะฮัมดุลิลละนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เรียนไปนะครับ มันก็จะมีความเชื่อด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ในวันคริสต์มาสเนี่ยพี่น้องในค่ำคืนที่25เนี่ยพี่น้องครับ25ของเดือนธันวานะในทุกๆปีเนี่ยประมาณสัก4ทุ่มพวกยะฮูดพวกนัสซอรอนะครับเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองมีการดื่มกันเมากระจายเลยว่างั้นเถอะนะครับแต่งตัวสวยงามนะครับบางคนก็แต่งตัวเป็นซานตาคลอสแจกขนมนะครับให้กับเด็กๆความเชื่อของเขาอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีต้นคริสต์มาสเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ยในคืนนั้นจะถือว่าเป็นบ้านที่มีแต่ความโชคร้ายมีแต่ความสิ้นหวังไม่จำเริญว่างั้นเถอะไม่เจริญนะแม้แต่บ้านเรือนของคนจนก็แล้วแต่ผมเรียนก่อนนะครับว่าอันเนี้ยเราชี้แจงว่านี่คือความเชื่อของเขาแต่เราไม่ได้ตำหนิเขานะแต่เราพูดถึงมุสลิมของเรากันเองที่ว่าไปเรียนแบบพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนไม่มีต้นคริสต์มาสอยู่หน้าบ้านบ้านนั้นไม่เจริญต่อให้เป็นบ้านคนจนๆน่ะยังไงก็ต้องมีเพราะมันจะแสดงให้เห็นถึงความจำเริญนะและความเจริญในชีวิตของเขานี่ความเชื่อไหมเนี่ยบางแล้วและถ้าหากว่ามุสลิมเราไปซื้อมาเอาไว้หน้าบ้านล่ะทำไง
จบไหมเนี่ยจบเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เรียนพี่น้องหรือว่าสิ่งที่ผมได้พูดพี่น้องครับมันคือหลักความเชื่อของเขาของนอซอรอเป็นหลักความเชื่อที่เขาเชื่อกันเป็นหลักอะกีดะห์ถามว่าอะกีดะห์ของพวกเราน่ะมีไหมมีแต่เราเชื่อไม่เหมือนกับเขาหลักความเชื่อของเรานั้นเราเชื่อตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเราจะไม่เชื่อนะครับในสิ่งที่มันขัดแย้งกับหลักความเชื่อของอัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และเราก็จะไม่เชื่อในสิ่งที่มันขัดแย้งกับซุนนะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราพูดเป็นองค์รวมว่าเราจะเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายความเชื่อนั้นเนี่ยจะต้องมาจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้นะสิ่งที่เป็นความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเป็นสิ่งที่บรรดาซะลาฟุศซอลาห์นั้นเขาเข้าใจกันว่านี่แหละคืออะกีดะห์ที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีอัลลอฮ์บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับอัลลอฮ์บอกกับนบีมาสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเข้าใจแล้วก็ได้สอนให้กับตาบีอีนแล้วก็เป็นมาในสายทานของอัลลุซุนนะวันจะมาอะกีดะห์ของพวกเราน่ะต้องเป็นแบบนี้ต้องตรงเชื่อให้ตรงตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าอันนาฮาซาซิรอติมุสตะกีมานี่คือแนวทางของฉันแนวทางที่เที่ยงตรงฟัตตะบิอูฮูยึดมันเอาไว้วะลาตัตตะบิอุซุบุลยะอย่าไปเอาแนวทางอื่นๆมาเชื่อมาปฏิบัติกันไม่เอาเพราะไอแนวทางอื่นๆนะหลักความเชื่ออื่นๆหลักการปฏิบัติอื่นๆนั้นมันเป็นแนวทางของชัยฏอนพี่น้องสังเกตดูนะชัยฏอนมันฉลาด ยกตัวอย่างกรณีศึกษาง่ายๆไอตอนยังไม่แต่งงานกันเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงนะไอตอนยังไม่แต่งงานเนี่ยมันยากจะอยู่ด้วยกันถูกไหมถูกจริงไหมเนี่ยต้องเงียบไม่ไหวจะห้ามหลานไม่หอยจะห้ามลูกถูกไหมถูกแต่พอมันแต่งกันไปแล้วล่ะไอ้ผู้ชายก็เดี๋ยวก็ออกจากบ้านเดี๋ยวก็ออกจากบ้านเดี๋ยวก็ออกจากบ้านจริงไหมยูซุปเนี่ยมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย อันนี้คือเรื่องจริงพี่น้องแต่ไอ้ตอนเนี่ยยังไม่แต่งล่ะเดี๋ยวไปหานะเดี๋ยวบอกยอสเซมเดี๋ยวไปเดี๋ยวซื้อส้มไปแต่พอแต่งกันแล้วนี่อัลลอฮ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวบังขายของคนเดียวก็ได้นี่ไอ้ตอนยังไม่แต่งแล้วก็ถ้าไปได้นะไปเนี่ยชัยฏอนน่ะมันฉลาดพี่น้องนี่คือแผนของชัยฏอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสำหาอะไรกับเรื่องราวของหลักความเชื่อพี่น้องเวลาที่ชัยฏอนมันจะหลอกมันจะลวงลูกหลานนบีอาดัมน่ะนะมันไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเล็กๆมาก่อนนะไม่ใช่มันจะเอาเรื่องโตๆเรื่องใหญ่ๆมาก่อนแล้วเรียงลำดับไปเป็นเรื่องเล็กๆแต่ยูซุฟนี่ไม่ทำชิริกหรอกฟังกุลอบ่อยฟังอาจารย์อับดุลลอฮ์บ่อยเรื่องราวของอะกีดะห์ฟังอาจารย์อะห์มัดบ่อยในเรื่องราวของบิดอะห์ยูซุฟนี่ไม่ทำหรอกใช่ไหมแต่ยูซุฟมันแพ้เรื่องนี้ชัยฏอนมันคิดอ๋อสมมุตินะสมมุติเรื่องขี่โกงขายส้มนี่ช่างหินไปเอาหินมาช่างหินมาถ่วงสมมุตินะผมยกตัวอย่างเฉยๆก็เลยต้องกระซิบยูซุฟในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่พอเวลาเรารู้วิถีของชัยฏอนแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้องมาศึกษาในเรื่องราวของหลักความเชื่อเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เรียนให้กับท่านพี่น้องทางบ้านและพี่น้องที่อยู่ที่นี่ได้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีความเชื่อพี่น้องและวันสำคัญต่างๆนั้นมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวของศาสนาวันอีดเล็กพี่น้องครับอีดเล็กมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องราวของศาสนาซะกาตฟิตเนี่ยจะไปจ่ายอีดใหญ่ได้ไหมไม่ได้ซะกาตฟิตรีนี่มันต้องจ่ายอีดเล็กหรือเหมือนกันเวลาเชือดอุดฮัยยะเชือดกุรบานน่ะจะไปเชือดอีดเล็กได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมละหมาดวันศุกร์ก็ต้องละหมาดวันศุกร์ละหมาดจุมอะห์ไม่ใช่จะไปละหมาดวันจันทร์ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เรียนอีดมันมีมาการและซะมานขึ้นอยู่กับวาระผูกพันของแต่ละวันแต่ละอีดวันรื่นเริงก็ว่ากันไปนะครับนี่คือฮุกกลมนี่คือเรื่องราวของศาสนาทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหลักฐานที่บ่งชี้ว่าจำเป็นที่จะต้องหลีกห่าง
และจำเป็นจะต้องไม่เข้าร่วมกับเทศกาลของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอันนี้เราชี้แจงนะครับไม่ใช่เป็นการตำหนิต่างศาสนิกนะผมเรียนให้ทราบก่อนอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เรียนไปแล้วในข้างต้นว่าเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมแต่ในทางตรงกันข้ามเราก็ต้องแสดงจุดยืนถูกไม่ถูกเราต้องแสดงจุดยืนว่าสิ่งเนี้ยขออนุญาตนะครับว่าเราร่วมไม่ได้พี่น้องครับผมเชื่อนะผมเคยอยู่กับวงการของการทำงานมาเนี่ย10ปีกว่าได้วันคริสต์มาสวันปีใหม่อาจารย์อับดุลลอฮ์เขาเอาของมาให้ผมแล้วของชิ้นใหญ่ๆของชิ้นโตๆทั้งนั้นเลยหน้าที่การงานดีอัลฮัมดุลิลละห์เขาก็ให้ความสำคัญกับเราแต่พอเวลาของมาแล้วมันอยู่ที่เราแล้วแหละยูซุฟว่าเราจะมีจุดยืนในเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรเราจะไปยอมรับไหมว่าไงหรือเราจะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนะครับหรือเราจะรับมาแล้วก็วางเอาไว้รักษาน้ำใจกันประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ผมทำนะพี่น้องเอาไปทำตามได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดผมชี้แจงในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการของอัลอิสลามบางทีบางครั้งนี่พี่น้องครับบังคับลูกน้องผมอาจารย์อับดุลลอฮ์ให้ใส่หมวกเซนเตอร์คอร์ดล่ามอาหรับแล้วคนที่เป็นล่ามอาหรับได้นี่ต้องจบต่างประเทศนั่นสิใช่ไหมไอเรานี่ต้องออกหน้าเป็นหนังหน้าไฟถ้าจะไหมก็ไหมถ้าจะดีก็ดีแต่มันต้องสู้อ่ะพี่น้องคำว่าสู้ตรงนี้คือเราต้องชี้แจงว่ามันคืออะไรแบบไหนอย่างไรพอเขาได้รับฟังคำชี้แจงของเราพี่น้องครับละกุ้มดีนุกุ้มวาลียาดีนท่านจะประพฤติปฏิบัติแบบไหนท่านว่ากันไปแต่มุสลิมของเราเรามีจุดยืนกันแบบนี้แม้กระทั่งการจับของขวัญเรายังไม่ร่วมเลยครับเรามีจุดยืนของเราว่าศาสนาอิสลามของเรานั้นอัลลอฮ์ห้ามแบบนี้นะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามแบบนี้นะฮุกมของศาสนามีแบบนี้นะพอเวลาชี้แจงให้กับคนที่ทำงานร่วมกันที่เป็นต่างศาสนิกเขาเข้าใจมากๆพอเวลาเขาเข้าใจแล้วเนี่ยพอเวลามีงานอะไรมาแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีนะพี่น้องครับเขาจะถามเราก่อนคุณเกษมคะร่วมได้ไหมผมชื่อเกษมเขาให้เกียรติเขาถามเราก่อนถ้าร่วมได้เชิญแต่ถ้าร่วมไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะก็กลับบ้านตามปกติไม่มีปัญหาแต่ประการใดประเด็นคือว่าบางทีบางครั้งเราไม่ได้ไปชี้แจงไงล่ะและเราก็เกรงใจเขาพี่น้องอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลได้พูดเอาไว้อิหม่ามซะฮาบีได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือซิยัตตารอกตุอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าฉันทิ้งหมดเลยความพึงพอใจของมนุษย์ทำไมอ่ะเพื่อที่ฉันจะได้พูดได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวพันกับศาสนาพี่น้องเอาไหมอ่ะแบบนี้พี่น้องกล้าไหมจะให้เหมือนกับอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลนะครับอิหม่ามแห่งอะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์ที่เคยถูกจองจำในคุกอ่ะครับ พี่น้องกล้าไหมครับอิหม่ามอะห์มัดพูดชัดเจนตารอกตู้ฉันทิ้งความพึงพอใจของมนุษย์ฉันไม่เอาทำไมอ่ะถ้าไปทำให้มนุษย์พอใจคนนู้นพอใจคนนี้พอใจแล้วพอเวลาฉันจะไปพูดไอ้เรื่องที่มันศาสนาบอกว่าห้ามศาสนาบอกว่าได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบเดี๋ยวต้องเจ๊เกงใจเขาไอ้แบบนี้อิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลบอกว่าฉันไม่เอาฉันขอทิ้งดีกว่าความพึงพอใจของมนุษย์แล้วฉันพูดได้หมดทุกเรื่องของศาสนาเราเป็นแบบนี้ไหมถ้าเราเป็นแบบนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือจุดยืนของเราครับแต่วิธีการพูดมันก็ต้องมีนะยูซุปนะศิลปะในการพูดมันก็ต้องเรียนนะบางแล้วนะบางคนพูดน่ะกับอีกบางคนพูดแต่ไอคนที่ได้ยินน่ะกับโกรธผมกับอีกบางคนที่ได้ยินไม่โกรธอาจารย์อับดุลลอฮ์ทำไมอ่ะต้องเงียบเพราะคำพูดไงพี่น้องบางทีการสื่อสารน่ะมันสื่อสารกันแบบเขาเรียกว่าขวานผ่าซากบ้างหรือว่าเราจะเข้าไปแบบน้ำผึ้งมันเหมือนกับสุภาษิตอย่างเงี้ยอาจารย์อับดุลลอฮ์จะกินน้ำผึ้งอ่ะแต่ว่าดันไปอะไรนะดันไปตีเจ็บไหมเจ็บแต่ได้กินหรือเปล่าได้กิน
กับอีกบางคนพี่น้องครับค่อยๆสุมไฟค่อยๆเอาควันเป่าไปนู่นนี่นั่นตามวิถีทางที่คนล่าน้ำผึ้งเขารู้กันพอเวลามันสู้ควันไม่ได้มันก็หนีไอเราเจ็บไหมไม่เจ็บได้กินน้ำผึ้งไหมได้กินนั่นได้กินเหมือนกันเลยแต่ผมดันเจ็บตาเตอนี่ปูดไปหมดแต่อาจารย์อับดุลลอฮ์ไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอยู่ในสังคมแบบนี้พี่น้องวิถีและวิธีมันมีเราจะเอาอิสลามให้เขาเข้าใจแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับอัลกุรอานอายะหนึ่งที่บ่งชี้ว่าจำเป็นที่จะต้องหลีกห่างและไม่เข้าร่วมเทศกาลของคนที่ปฏิเสธศรัทธานะอย่างเด็ดขาดผมไม่รู้พี่น้องเคยได้ยินหรือเปล่าในซูเราะห์ฟุรกอนอายะที่72อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลลซีนาลายัชฮะดูนัซซูรบรรดาผู้ไม่เป็นพยานในการเท็จและเมื่อพวกเขาผ่านเรื่องไร้สาระวะอิซามัรรูบิลลัฆวิมัรรูกิรอมาพวกเขาจะผ่านอย่างมีเกียรติคนที่ไม่เป็นพยานเท็จนะเมื่อเขาจะผ่านในเรื่องที่มันไร้สาระพวกเขาจะผ่านอย่างมีเกียรติพี่น้องครับซะลัฟอธิบายอย่างนี้มุฮัมมัดบินซีรินบอกว่ามันคือวันอาทิตย์ไบลานใครรู้จักมั้งวันอาทิตย์ไบลานพี่น้องหมายถึงวันสำคัญวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ของพวกนาซารอโดยที่พวกเขาจะเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์ก่อนวันอีสเตอร์ด้วยกับการแห่ไบลานวันอีสเตอร์คือวันอะไรก็คือวันที่พระเยซูคริสต์ของเขาน่ะได้คืนพระชนม์ได้กลับมามีชีวิตหลังจากที่ถูกตึงอยู่บนไม้กางเขน3วันพี่น้องไม่ต้องงงนะเพราะนี่มันเป็นความเชื่อของเขาเราเชื่อแบบเขาไหมล่ะเราเป็นมุสลิมนะเราเชื่อแบบเขาไหมเราไม่ได้เชื่อแบบเขานู่นนบีอีสาอยู่ข้างบนแล้วไม่ต้องคิดนะว่าผมยาวแค่ไหนไม่เอานะเดี๋ยวบอกคิดผมยาวแค่ไหนเล็บยาวอีกไม่เอาไอ้ความคิดแบบนี้เราอย่าไปคิดให้เชื่อว่าอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นวันอีสเตอร์เนี่ยวันแห่ไบลานวันอาทิตย์แห่ไบลานเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นวันที่เขารำลึกถึงเหตุการณ์ที่เมื่อครั้งที่พวกเขาได้เข้าไปยังไบตุลมักดิสเราเชื่ออย่างเขาไหมล่ะเราไม่ได้เชื่ออย่างเขาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบรรดาบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ไปร่วมพี่น้องไม่เป็นพยานในการเท็จไม่ไปอยู่ในวันต่างๆเหล่านี้ซะลัฟเขาเข้าใจว่าอัซซูรคือเทศกาลต่างๆก็คือท่านมุญาฮิดเทศกาลต่างๆที่เป็นเทศกาลของต่างศาสนิกของพวกกุฟาร์มุชริกีนเราจะไม่ร่วมและห้ามร่วมโดยเด็ดขาดพี่น้องอิกริมะบอกว่ามันเป็นการละเล่นที่พวกเขาเคยปฏิบัติกันมาในยุคญะฮิลิยะซึ่งมีกำหนดเวลาที่แน่นอนนั่นก็คือเรื่องราวของวันรื่นเริงนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคนที่ไม่ไปร่วมกับงานต่างๆเหล่านี้ในศาสนาใช้คำว่าซูรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกซะลัฟอธิบายว่าคำว่าซูรคือวันรื่นเริงต่างๆของพวกกุฟาร์มุชริกีนบางท่านบอกว่าคือวันที่อยู่ในยุคสมัยของญะฮิลียะเราไม่ไปร่วมเราจะมีเกียรติใครว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วนี่มันเป็นฮุกมที่ห้ามนะครับว่าห้ามพวกเรานั้นจะไปยุ่งเกี่ยวกับวันต่างๆที่มันเป็นวันรื่นเริงของพวกเขาเพราะมันมีหลักความเชื่อไงล่ะพอมันมีหลักความเชื่อแล้วครูกซอดจะทำยังไงล่ะครับอะไรที่มันเป็นหลักความเชื่อพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออนุญาตเอาฮะดีษบทนี้มาอธิบายอายะห์นี้นะมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ไปเรียนแบบกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดพี่น้องครับในฮะดีษซะลัฟอธิบายอย่างชัดเจนว่าการเรียนแบบตรงนี้ก็คือการไปร่วมและไปเชื่อในความเชื่อของพวกเขาฟะฮูวะมินฮุมนบีบอกว่านั่นแหละไม่ได้แตกต่างอะไรจากพวกเขาเลยเราจึงจำเป็นที่จะต้องรณรงค์และบอกกล่าวกันว่าเรื่องของเขาอะกีดะห์ของเขาหลักความเชื่อของเขาการอีหม่านของเขานั่นคือของพวกเขา
ละกุมดีนุกุมส่วนอะกีดะห์ของเราหลักความเชื่อของเราสิ่งที่พวกเราเชื่อกันมาพี่น้องครับเรามีวิถีทางในหลักความเชื่อเรามีวิธีในการที่จะรับในเรื่องราวของหลักฐานและเมื่อเรารู้หลักฐานแล้วเนี่ยจำเป็นที่พวกเรานั้นจะต้องศึกษาและนำสู่การปฏิบัติให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศศอลิหทั้งหลายเมื่อเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์นี้ลงมาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รู้บรรดาซะลาฟรู้เขาอยากจะมีคุณลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ศรัทธาฉะนั้นเขาไม่ได้ไปเป็นพยานในเรื่องของซูดพยานในเทศกาลต่างๆนั่นก็คือไม่ไปเข้าร่วมในเทศกาลต่างๆเลยนี่คือซะลาฟขนาดว่าซอฮาบะห์คนหนึ่งนะได้เล่าแม้ว่าจะเชือดสัตว์เนี่ยพี่น้องครับพอเวลาที่เจอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถามนะจะเชือดสัตว์ตรงนี้ใช่ไหมนบีก็ถามก่อนหน้าเนี่ยเคยมีรูปปั้นรูปจเวทที่เคยสักการะหรือเปล่าหรือเคยเป็นสถานที่ที่พวกกุฟัตมุชริกินที่มีหลักความเชื่อเลอะเลอะเทอะเทอะน่ะเคยจัดงานรื่นเริงหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาไอ้สิ่งที่บนไว้จัดการได้เลยแต่ถ้าเคยมีรูปปั้นรูปจเวทหรือเคยมีในเรื่องราวของการจัดงานวันรื่นเริงของพวกกุฟัตมุชริกินพวกญะฮิลียะห์นบีกำลังจะบอกเป็นไกลๆว่าห้ามนะที่จะไปทำที่จะไปเชือดสัตว์ตรงนั้นไม่เอาเพราะฉะนั้นอีดของเราพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปลี่ยนแล้วบอกแล้วในซุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ปรากฏว่าคนที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนบีไปเห็นมีวันรื่นเริงอยู่2วันนบีก็ถามเอไอวันรื่นเริงเนี่ยมันคือ2วันเนี่ยมันคือวันอะไรกันนบีถามคนในเมืองมะดีนะห์ก็ตอบว่าอ๋อในสมัยญะฮิลิยะห์พวกเราเคยเล่นในเรื่องราวของความรื่นเริงใน2วันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดแทน2วันนี้ด้วยวันที่ดีกว่าสำหรับพวกท่านทั้งหลายนั่นก็คือวันอีดุลอัฎฮาและวันอีดุลฟิตรีอีดเล็กและอีดอะไรมึงล่ะอีดใหญ่เรามีของเราไหมต้องเงียบไอ้บางทีนะเรามีของเราแต่บางครั้งบางคราวน่ะนะกว่าจะมาละหมาดกันน่ะช้าบางทีนะนัด7:15เดี๋ยวก่อนเอาว่ากันไปนะบางคนมีธุระมีอะไรเพราะฉะนั้นอีดของเรามีแล้ว วันอีดของเราย้ำชัดๆพี่น้องในสัปดาห์มีไหมมีนั่นคือวันศุกร์นั่นคือวันศุกร์วันที่เราจะได้ฟังเทศนาวันที่เราจะได้ฟังเรื่องราวของศาสนาอิสลามในสัปดาห์หนึ่งอัลลอฮ์จัดให้มีนบีจัดให้มีนั่นคือวันศุกร์ในปีหนึ่งวันรื่นเริงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดแทนให้กับวันในยุคญะฮิลิยะห์ด้วยกับ2วันด้วยกันนั่นก็คืออีดเล็กและอีดใหญ่เพราะฉะนั้นเรามีของเราและเราก็ต้องภูมิใจของเราว่านี่แหละอีดูนาอะห์ลัลอิสลามเป็นวันอีดของพวกเราชาวอิสลามจงภูมิใจพี่น้องว่าเรามีวันของเราและอย่าไปเรียนแบบวันของคนอื่นๆเขาต่างศาสนิกนะพวกกุฟัตมุชริกินพวกยะฮูดีนัสรอนีไม่เอาพี่น้องเพราะแต่ละวันแต่ละวันของเขานั้นมันจะมีหลักความเชื่อที่คอยผูกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับในเรื่องราวของหลักความเชื่อนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเรื่องราวของอะกีดะห์เราพยายามนะที่จะทำให้สังคมมุสลิมของพวกเรานั้นขจัดพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ออกไปนั่นก็คือเรื่องราวของหลักความเชื่อที่มันผิดเพี้ยนนั่นเองครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องครับเรามีเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณสัก10กว่านาที อยากจะสรุปนะครับในเบื้องต้นตรงนี้นะครับว่าวาทกรรมที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆและถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งที่ต้องการที่จะผสมกลมกลืนไปกับ
วัฒนธรรมถึงแม้ว่าจะย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาอิสลามของเราก็ตามนั่นก็คือคำว่าพหุวัฒนธรรมซึ่งคำนี้นะครับเป็นคำที่ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจในส่วนที่เป็นสภาพของสังคมนะครับว่าเราอยู่กันอย่างแบบสหะนะครับอยู่กันแบบหลากหลายเรามีพี่น้องส่วนหนึ่งที่ศรัทธาและปฏิบัติต่างกับพวกเราแต่ถามว่าเราอยู่กับเขาได้ไหมครับเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้คำว่าการอยู่ร่วมกันนะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องทำให้เหมือนกันทุกอย่างพี่น้องเข้าใจนะคำว่าเราจะอยู่กับคนต่างศาสนิกได้นะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปทำให้เหมือนกับเขาแล้วถึงจะอยู่กับเขาได้เราทำแบบของเราอยู่แบบของเราอยู่ได้ไหมได้ใช่ไหมครับเขาก็ทำแบบของเขาแล้วเขาก็อยู่แบบของเขาอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยร่วมในสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่มันไม่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาศาสนาก็ไม่ได้ห้ามในส่วนนี้ฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะถึงเทศกาลใดก็แล้วแต่วันที่25วันคริสต์มาสนะครับวันส่งท้ายปีเก่าวันต้อนรับปีใหม่วันไหว้ครูวันสงกรานต์วันฮาโลวีนวันอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องถูกโยงกับเรื่องของความเชื่อและวัฒนธรรมทางความคิดที่เป็นจารีตนะครับของศาสนิกอื่นเนี่ยนะครับมุสลิมเราต้องมีความชัดเจนในส่วนนี้แต่ในเวลาเดียวกันการสื่อสารในภาวะที่มีความขัดแย้งเราก็ต้องมีวิธีการสื่อสารนะครับกับคนของเรากับสมาชิกของเรากับกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์อับดุลฮากีมได้นำเรียนกับพี่น้องและที่สำคัญก็คือให้ระภูมิใจในสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นหลักการที่แท้จริงของหลักการของศาสนาอายะห์กุรอานที่อาจารย์อับดุลฮากีมได้บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าอิซามัรรูบิลลาฆวิมัรรูกิรอมานี่คือลักษณะของบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นไอบาดุรราะห์มานบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่านอกจากว่าเขาไม่ไปร่วมรับรู้นะครับไม่ไปร่วมยินดีหรือว่าร่วมกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่กับสิ่งที่หลักการศาสนาในศาสนาเราถือว่าเป็นซูรนะครับเป็นซูรก็คือไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ใช่สิ่งที่เป็นสัจธรรมนะสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็คือสิ่งที่มีอยู่ในหลักการศาสนาของเราเป็นฮักเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่นอกเหนือจากนั้นเราถือว่าไม่ใช่สัจธรรมเนี่ยอันนี้คือในมิติความเชื่อความเข้าใจของเราตอนนี้อัลลอฮ์บอกว่าอิซามัรรูเวลาพวกเขาเหล่านั้นผ่านไปตามสถานที่ต่างๆที่มันมีกิจกรรมที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นสาระในหลักการศาสนาของเราเนี่ยเราจะต้องผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นไปในสภาพที่เราภูมิใจเราไม่ไปหงอดูสิเขามีแห่กันหิ้ว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 เราไม่มีอะไรเลยบางมัดคนอื่นเขามีกองเขามีอะไรเราไม่มีอะไรเลยว้าเวไม่ใช่อีดของมุสลิมไม่ใช่ว่าจะต้องว้าเวอะไรนะเรียกไม่ถูกงั้นเราไม่ต้องเอานาเสพมาลงนะต้องมีนาเสพไหมยูซุปวันอีดของเรานะไม่ต้องเปิดเพลงไม่ต้องมีนาเสพเรามีกิจกรรมให้เด็กเขาเล่นเป็นสันทนาการเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่สร้างความคลื่นเครงในระดับหนึ่งที่สวยงามไม่เกินงามใช่ไหมครับสันทนาการสนุกสนานเกินงามก็ไม่ได้ในหลักการศาสนาต้องเอาแค่พอดีฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมกับอาจารย์ตุลากิมนะครับหวังว่าจะเป็นสาระให้กับพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านตอนนี้มันมีนิดเดียวพี่น้องครับฮะดีษบทที่อาจารย์อับดุลฮากีมยกนะซึ่งเราก็ยกมาตลอดเลยพี่น้องทราบไหมครับว่าหะดีษนบีที่บอกว่ามันตะชับบะบิคอมินฟะฮุวะมินฮุมใครที่ไปก๊อปปี้ไปทำปฏิบัติให้คล้ายคลึงหรือลอกเรียนแบบจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมาให้ถือว่าเป็นกลุ่มปัดไปเป็นคนกลุ่มนั้นซะก็ในเมื่อไม่อยากเหมือนนบีอยากเหมือนเขาก็ไปที่ไปใส่หัวไปอยู่กับเขาอยากเหมือนนบีมั้งแหละอยากไม่เคยเหมือนนะพอพูดถึงซุนนะห์ละสากหูพูดซุนนะห์แล้วขนลุกขนพองนะพวกนี้ไม่อยากเหมือนนบีแต่พอเรื่องอื่นนี่แตะไม่ได้เลยป้องไหมป้องอ่ะงั้นเมื่อไม่อยากเหมือนนบีก็ไม่ต้องอยู่กับนบีอยากเหมือนเขาไปใส่หัวไปเลยนี่นบีบอกฝ่าว่ามินฮุมพอเราพูดแบบนี้อาจารย์ฮากิมพูดแบบนี้หะดีษดออีฟเอามาใช้แล้วจุมัดก็บอกพวกเราใช้หะดีษดออีฟแน่แล้วแกบอกหะดีษดออีฟใช้ได้พอถึงตอนนี้ดออีฟใช้ไม่ได้อีกแล้วอาจารย์เห็นไหมคนละมาตรฐานและต่างมาตรฐานกันอันนี้พูดให้พี่น้องเข้าใจก็แล้วกันอ่ะฝากกับพี่น้องนะว่าต่อไปนี้เทศกาลใดก็แล้วแต่ถ้ามีหลักๆนะรอให้เวียนมาบรรจบครบรอบ
แล้วมีการสมโภชมีการเฉลิมฉลองเพื่อความยินดีหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นแหละคืออีดแล้วถ้าผูกโยงกับเรื่องของความเชื่อประเพณีปฏิบัตินะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนามันกลายเป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาอยู่ในหมวดของฮารอมมุฮัรรอมาทั้งหมดเลยนะด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลตามที่ท่านอาจารย์อับดุลฮากิมและผมได้นำเรียนกับพี่น้องไปแล้วฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้ขอให้เป็นผลบุญความดีรางวัลสมนาคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตอบแทนให้กับพวกเราขอให้เจ้าภาพมีนะครับมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนเพื่อที่จะได้นะครับจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้บริการเรื่องดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราในครั้งหน้าในครั้งต่อๆไปก็ฝากกับพี่น้องอาจารย์มีอะไรไหมครับครับเอาละขอบคุณมากครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกๆท่านนะครับเดินทางปลอดภัยอัลลอฮ์คุ้มครองนะครับร็อบบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตะวะกินาอะซาบันนารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุคอยรอน